ช็อกเจอผัวนั่งกินข้าวกับสาวอื่นกลายเป็นคลิปวิดีโอไวรัลบนโลกออนไลน์ต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นหลังผู้ใช้บัญชี TikTok รายหนึ่งเป็นคุณแม่ลูกอ่อนได้โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์หลังจากที่เธอลาคลอดลูกไป2เดือนและกำลังกลับมาทำงานแต่พอเปิดประตูห้องเข้ามาถึงกับช็อกเพราะเจอสามีอยู่กับสาวอื่นโดยระบุแคปชั่นว่าลาคลอดได้2เดือนเตรียมตัวกลับมาทำงานกลับห้องมาเจอเขากับผู้หญิงที่ห้องของเราจิตใจทำด้วยอะไรแฮชแท็กเจ็บครั้งสุดท้ายแฮชแท็กแค่นี้พอได้ไหมโดยภายในคลิปวิดีโอเป็นจังหวะที่เธอกำลังกลับมาที่ห้องและเปิดประตูเข้าไปเจอสามีที่กำลังนั่งทานข้าวกับสาวอื่นภายในห้องซึ่งเมื่อผู้ชายเห็นก็ได้ลุกขึ้นมาหาเธอส่วนผู้หญิงอีกคนนึงที่กำลังนั่งกินข้าวอยู่นั้นก็ได้หันหน้าหนีไปภายหลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากบางส่วนเข้ามาให้กำลังใจเจ้าของโพสต์และบางส่วนเข้ามาต่อว่าสามีและสาวคนนั้นเรียกได้ว่าเจ็บสุดๆอาทิเช่นพี่เห็นจานไหมคะเสียงหายใจเสียงความอดกลั้นได้ยินแล้วเจ็บปวดสุดๆค่ะสู้ๆนะคะนางนั่นกระบอกธรรมดาพี่เจ้าของช่องหน้าตาสวยมากนะหาใหม่ดีกว่าไหมยอมใจคุณผู้หญิงนั่งกินต่อเฉยๆถามนางหน่อยแดกข้าวอร่อยบ่สาวอย่างไรก็ตามผู้โพสต์ได้อัปเดตข้อความเพิ่มเติมด้วยว่าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะไม่ขอเรียกร้องอะไรให้มันจบลงแค่นี้ปล่อยวางไม่ยึดติดไม่เรียกร้องเดินหน้าสู้ต่อใครทำอะไรเขาก็จะได้รับกรรมเองแฮชแท็กมันคือความเจ็บครั้งสุดท้ายแฮชแท็กเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวแฮชแท็กโชคดีที่มีครอบครัวซัพพอร์ตตลอดเวลา